เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ข้อ146เมื่อความเร็วของอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น4เท่าของความยาวคลื่นของเดอบรอยจะมีค่าเป็นกี่เท่าของความยาวคลื่นเดิมอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบใช่ปะก็บอกว่าถ้าเกิดตอนแรกมีอัตราเร็วหรือว่าความเร็วอิเล็กตรอนอยู่แล้วทีนี้เขาเพิ่มเป็น4เท่าก็คือเป็น 4V ใช่ปะถามว่าความยาวคลื่นเดอบรอยจะมีค่าเป็นกี่เท่าของความยาวคลื่นเดิมจากแลมดาจะเป็นกี่เท่าของแลมดาเดิมข้อนี้เดี๋ยวพี่จะทำให้ดู2วิธีเรามาดูวิธีแรกก่อนคือทั้งคู่อ่ะทั้ง2วิธีเนี่ยมันง่ายเหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครอยากจะถนัดวิธีไหนวิธีแรกก็คือเราหาความสัมพันธ์ระหว่างลัมดากับ v ให้ได้ก่อนเรามีสูตรความยาวคลื่นเดอบอยก็คือลัมดาเท่ากับ h ส่วน mv เราเห็นว่าอิเล็กตรอนเนี่ย h คงที่ m ก็คงที่เราก็จะได้ว่าลัมดาแปรผกผันกับความเร็วเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าลัมดาแปรผกผันกับความเร็วอะความเร็วเพิ่ม4เท่าลัมดาก็ต้องลด4เท่าใช่ปะความเร็วเพิ่ม4เท่าลัมดาลด4เท่าซึ่งลด4เท่าอะก็คือจะเป็น1ใน4คือ 0.25 ก็ตอบใช้ที่1ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ถนัดวิธีนี้อะหรือว่าแบบดูแบบรู้สึกว่ามันยากแล้วก็มีอีกวิธีนึงวิธีที่2วิธีที่2ก็คือเปรียบเทียบเลยจากแลมดาเท่ากับ h ส่วน mv เราจะเขียนสมการเอาอย่างตอนแรกแลมดาเป็นแลมดาปกติแล้วก็ v ก็เป็น v ปกติใช่ป่ะทีนี้ตอนหลังอะแลมดาเราจะเขียนเป็นแลมดาพรามแล้วกันพี่เขียนลัมดาตอนหลังอะเป็นลัมดาพรามนะจะเท่ากับ h ส่วน mv แต่ v เนี่ยเราเปลี่ยนไปเป็น 4v เราก็จะได้2สมการพี่ก็จับสมการ2หารด้วยสมการ1สมการ2หารสมการ1จะได้เป็นลัมดาพรามส่วนลัมดาจะเท่ากับ1ส่วน4สุดท้ายจะได้ออกมาว่าแลมดาพรามเท่ากับ 0.25 เท่าของแลมดาเหมือนกันก็ได้คำตอบเท่ากันจะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยเราสามารถมีวิธีคิดได้แบบหลากหลายแล้วแต่ว่ามุมมองของใครถนัดอันไหนใช่ป่ะอย่างสมมติว่าใครแบบชอบเรื่องการแปรผันอะไรเงี้ยเรามองออกเลยว่าเฮ้ยแลมดามันแปรผกผันกับความเร็วนะถ้าความเร็วเพิ่ม4เท่าแลมดาก็ต้องลดเป็น4เท่าลดเป็น4เท่าก็คือ1ใน4เท่ากับ 0.25 หรือว่าใครไม่ถนัดวิธีนี้แล้วก็ใช้วิธีที่2วิธี2ก็คือการใช้สมการแล้วก็แทนค่าลงไปเป็น2สมการตอนแรกอัตราเร็วเป็นปกติก็มีความยาวคลื่นเป็นลัมดาตอนหลังอัตราเร็วเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นลัมดาพรามจับ2สมการนี้มาหารกันเพื่อกำจัดตัวแปรที่เราไม่ได้ใช้อย่างเช่น h กับ m ใช่ปะหารกันเสร็จก็ได้คำตอบออกมาเหมือนกันว่าสุดท้ายเนี่ยลัมดาพรามเนี่ยจะมีค่าเป็น 0.25 เท่าของลัมดาข้อนี้ก็เลยสรุปว่าตอบช้อยที่1นะครับมีความยาวคลื่นเป็น 0.25 เท่าของความยาวคลื่นเดิมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมเวนจิแล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ